ำหรับดาราตุ๊กตาทองผู้ที่จะมาประกาศรางวัลก็ได้แก่คุณดีดอกมะดันและคุณนาฏยาแดงบูงาค่ะรู้สึกว่าตอนนี้บรรยากาศในห้องส่งของทางช่อง74รู้สึกว่าจะตึงเครียดเล็กๆนะคะครับว่าไงคะเอ๊ะไม่จำเป็นต้องเครียดมากครับทำไมล่ะคะเพราะคุณนาฏยากำลังยืนอยู่ใกล้ตัวตลกบนตัวพระเอกครับ ใครพระเอกคะยังไม่เห็นเลยค่ะสองอย่างรวมอยู่ที่ผมคนเดียวครับอ๋อเอาละค่ะเดี๋ยวหลงตัวเองเกียร์ไปนิดนึงฮะขอไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประกาศรางวัลผลงานยอดเยี่ยมใน4สาขาดังนี้นะคะแต่งหน้ายอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการพิจารณาดังนี้ค่ะ MGI โดยมนตรีวัดละเอียดจากภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมเพ็ญศรีนาควัชระจากภาพยนตร์เรื่องเรือมนุษย์ MGI โดยมนตรีวัดละเอียดจากภาพยนตร์เรื่องตลาดพรหมจารีค่ะผู้เชิญเกียรติบัตรได้แก่คุณนิรนุษย์อติพรค่ะรางวัลออกแบบและจัดเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อมลิวรรณด่านอุดมจากภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมธีรพันธ์วรรณรัตน์จากภาพยนตร์เรื่องทองประกายแสดสุภาพรเจริญปุระและมลิวรรณด่านอุดมจากภาพยนตร์เรื่องเขาชื่อการผู้เชิญเกียรติบัตรได้แก่คุณเกรียงไกรอุณหนันท์ครับคะรางวัลผู้ภาคหญิงยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อคือมานวิกาเปรมวิภาคจากภาพยนตร์เรื่องตลาดพรหมจารีนายนาเพิ่มสุริยาจากภาพยนตร์เรื่องความรักตุ๊กตาจินดานุชจากภาพยนตร์เรื่องแรงเทียนผู้เชิญเกียรติบัตรได้แก่คุณสิรินันท์โรจนธรรมค่ะรางวัลผู้ภาคชายยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเลือกเสนอชื่อคือคุณรองข้อมูลคดีจากภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมคุณชูชาติอินทร์จากภาพยนตร์เรื่องอุบัติโหดคุณมนตรีเจนอักษรจากภาพยนตร์เรื่องตลาดพรหมจารีผู้เชิญเกียรติบัตรได้แก่คุณจามจุรีเชิดโฉมครับดาราผู้ที่ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ครับท่านผู้นี้นะคะอยู่ในวงการมานานหลายสิบปีทีเดียวค่ะยุคหนังบู๊แทบทุกเรื่องค่ะท่านก็จะต้องร่วมแสดงด้วยผมชอบสมัยเรื่องเพชรตัดเพชรตอนที่ขับไปแล้วก็หักไปตั้งเป๊ะแล้วยิงปืนโป้งผมชอบ ผมยังเด็กๆอยู่เลยครับค่ะดาราผู้นี้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองจากเรื่อง1บวก1ชึงแลเมื่อปีพ.ศ.2529ค่ะขอเชิญคุณเกชาเปลี่ยนวิถีค่ะอันนี้จะประกาศรางวัลแล้วนะครับฉีกไม่ออกนะขอกันไกลนะฮะเอาขวานก็ได้ฮะช่วยหน่อยนะคะครับรางวัลแต่งหน้าและแต่งผมยอดเยี่ยมรางวัลแต่งหน้ายอดเยี่ยมได้แก่สถาบันแต่งหน้า MTI มนตรีวัดละเอียดจากภาพยนตร์เรื่องตลาดพรหมจารีครับอ
การออกแบบและจัดเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมได้แก่คุณมะลิวรรณจากเรื่องคู่กรรมค่ะรางวัลผู้ภาคหญิงยอดเยี่ยมได้แก่นายนาเพิ่มสุริยาจากภาพยนตร์เรื่องความรักครับสำหรับรางวัลนี้นะคะคุณดวงดาวจารุจินดานักภาพขอประทานโทษค่ะนักภาพ3ตุ๊กตาทองเป็นผู้รับแทนค่ะค่ะสำหรับคุณดวงดาวนี้ได้ขอสละสิทธิ์การเข้าชิงรางวัลนี้หลังจากได้รับตุ๊กตาทองนักภาพ3ตัวแล้วนะคะรางวัลผู้ภาคชายยอดเยี่ยมได้แก่รองเค้ามูลคดีค่ะจากภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมครับขอตัวแทนด้วยนะคะใช่ค่ะจากเรื่องคู่กรรมค่ะค่ะขอขอบคุณคุณเกชาเปลี่ยนวิถีนะคะที่ให้เกียรติกับเรามาร่วมในงานนี้ป๋ายังสมาร์ทอยู่เหมือนเดิมเลยครับเรียกป๋าได้ยังไงล่ะคะครับเรียกป๋าครับคุณดีก็